วันนี้นะคะวันนี้โปรบีมาเขาเรียกว่ามาเล่าความประทับใจนะเล่าความเลยของเคสลูกค้านะคะที่มีลูกค้าเยอะมากแล้วก็วันนี้มาเล่าสองเคสสองเคสเลยต่อกันเลยนะสุดยอดเลยค่ะเคสเรื่องไตเรื่องไตใช่เรื่องไตได้แต่ว่าไตฟื้นขึ้นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนพอคุณหมอบอกว่าพอไปตรวจค่าไตไตเสื่อมไตเสื่อมเราก็ตกใจแล้วควรตั้งสติยังไงดีคะตอนแรกแม่ก็คือต้องขอค่าผลเลือดขอผลเลือดหมอมาก่อนด้วยถ้าไม่กล้าพี่บีมีเทคนิคคำพูดอะไรที่จะแบบบอกลูกค้าแล้วลูกค้าได้มาอย่างเคสนี้ก็คือมีผลเลือดค่ะมีผลเลือดใช่ส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปหาหมอนะคะหมอก็จะตรวจเลือดเราก่อนเพราะว่าเวลาที่คุณหมอเขาจะเรียกว่าอะไรวินิจฉัยโรคเราเนี่ยก็จะดูจากผลเลือดแล้วล่ะค่ะว่าค่าน้ำตาลเท่าไหร่ค่าไตทำงานเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ามีแร่ธาตุต่างๆด้วยนะแล้วก็มีค่าตับใช่ไหมมีหลายค่าแหละคือคุณหมอก็จะดูโดยรวมซึ่งมันแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีค่ามาตรฐานเขาอยู่ว่าไม่เกินเท่านี้เท่านี้นะโอเคหรือถ้าเกินเท่านี้ไปจะไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหมอก็จะเตือนเราใช่แต่มันแปลกอย่างนึงนะคือค่าไตเนี่ยตอนเป็นน้อยๆตอนเริ่มน้อยๆแบบว่าเริ่มเสื่อมเนี่ยคุณหมอจะไม่ค่อยเตือนนะเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือส่วนมากมันรู้อีกทีเนี่ยคุณหมอจะบอกว่าไตเสื่อมแล้วนะเดี๋ยวเตรียมจะต้องฟอกไตเท่าที่ดูจะเป็นระยะ3ปลายใช่ระยะปลาย4ใช่แล้วคุณหมอจะเริ่มบอกว่าไตเริ่มเสื่อมแล้วนะแต่จริงๆเนี่ยในใบตรวจเนี่ยมีตรวจอยู่แต่จะยังไม่บอกเราเพราะเราเองก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่เราอ่ะแต่จริงผลเลือดเราก็เป็นหน้าที่เราเนี่ยเราเป็นเจ้าของนะคะเราเนี่ยมีสิทธิ์รู้เป็นสิทธิ์ชอบทำเลยเพราะว่าเราจ่ายตังค์ด้วยนะที่ตรวจเลือดเนี่ยเราจ่ายตังค์แล้วได้ใช่เราต้องรู้นะคะว่าผลไตผลเลือดของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าหมอบอกว่าจะต้องเก็บเข้าแฟ้มที่โรงพยาบาลเป็นสถิติเราขอถ่ายรูปได้หรือขอจดมาได้ค่ะอ๋ออย่างเคสนี้ก็คือขอถ่ายรูปส่งมาอันนี้เขาถ่ายรูปมาดิก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายรูปส่งมาให้ก็ไม่รู้ว่าจะง่ายต่อการดูแลมันก็จะง่ายต่อการดูแลต่อไปว่าเราเริ่มต้นอยากจะดูแลอยู่ที่เท่าไหร่ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ค่าไตเนี่ยมันจะมีค่าไตเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะค่าไตที่เราจะดูกันเนี่ยมันจะมีค่าของเสียอยู่2ตัวก็คือ BUN กับครีเอทินีน2ตัวนี้จะเป็นค่าของเสียที่ค้างอยู่ในตัวเราแล้วก็จะมีมาตรฐานอยู่ว่าครีเอทินีนไม่ควรจะเกิน 1.2 เงี้ยใช่มั้ยแล้วเกิด BUN เนี่ยไม่ควรเกิน20นะคะ2ตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดของเราเนี่ยมันเกินเราก็อยากจะรู้นะเวลาที่มีคนมาปรึกษาบีอย่างเงี้ยบีก็จะขอดูผลเลือดเพราะบีอยากดูนี่แหละว่าของคุณเนี่ยเกินไปมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ช่วยแนะนำใช่การดูแลการคุมอาหารคืออีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าคุณหมออาจจะไม่ค่อยได้บอกนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้แนะนำเพราะว่าไม่มียารักษาไตโดยตรงไม่มีนะคะเรื่องไตเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองแต่คุณหมอจะดูแลเรื่องเบาหวานใช่อันนั้นเป็นโรคที่ต้นเหตุของไตเสื่อมอีกทีนึงคุณหมอจะจ่ายยาใช่คุณหมอจะจ่ายยาให้ดูเบาหวานให้คุมเบาหวานให้ได้ให้คุมความดันให้ได้อย่างเงี้ยซึ่ง2ตัวนี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้ไตเสื่อมนั่นแหละแสดงว่าเคสนี้นี่คือก็เป็นทั้งสองอย่างเลยนะเป็นทั้งความดันเคสแรกด้วยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะอายุ83อันนี้คือลูกสาวก็ติดต่อมาป่ะเดี๋ยวให้คุณแม่แหละคือใช่คุณบอกว่าเป็นความดันเบาหวานมานานมากแล้วแน่นอนนานมากแน่ตอนนี้ใช่กินยามายาวนานนะคะแต่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณหมอยังบอกว่าไตเสื่อมระยะ2หมอบอกนะแต่เขาก็ไม่มีผลเลือดในเมื่อ2เดือนที่แล้วมาให้มาดูนะแต่เขาพูดแค่ว่ามันเพิ่งระยะ2แต่พอผ่านมา2เดือนเนี่ยทำไมไตมันเสื่อมเร็วมากตอนเป็นมันเหลือมันเหลือ GFR เนี่ย22ก็คือระยะ4แล้วแล้วก็เหนื่อยมากบวมด้วยบวมด้วยใช่เขามีคำเขาเขียน BUN เขา27นะคะ ครีเอทินีน2อันนี้นะเขาก็ส่งมาให้บีแล้วเขาก็บอกว่า
คือเขาก็มีงบน้อยนะเขาขอทดลองก่อนโอเคพี่ก็บอกโอเคทดลองก่อนเนี่ยก็ทดลอง10วันแล้วกันทานกูมี2ตองทาน5 1ตองนะคะชุดบำบัดใช่ชุดบำบัดเนี่ยแล้วก็ร่วมกับการคุมอาหารนะ10วันปรากฏว่าหายไปก็102อาทิตย์คือเขาคงทาน10วันแหละแต่ว่าเขาจะให้ครบ14แล้วก็ไปตรวจเลือดเนี่ยบีบอกว่าคือคุมอาหารแล้วก็ทานเจของเราเนี่ยแล้วไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเปรียบเทียบว่าก่อนทานหลังทานเนี่ยมันดีขึ้นใช่อันเนี้ยนั่นคือความสำคัญของผลเลือดที่เราจะต้องมีเพราะว่าจะได้มาเปรียบได้ว่าพอเราคุมอาหารแล้วพอเราทานเจลแล้วเนี่ยมันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะก็ผ่านไป2อาทิตย์เขาก็ส่งผลเลือดมาให้ใหม่เขาก็บอกว่าขอซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่เหนื่อยแล้วก็หายบวมแล้วแล้วก็ผลเลือดส่งมาให้ดีดูว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่าเคทินีนเหลือ 1.8 นะจ้าแล้วก็ค่า eGFR เนี่ยพี่กี้22ใช่ไหมตอนนี้เป็น25พยายามขึ้นมา 3% ภายใน14วันอันนี้ before นะอันนี้ before นะอ่ะต่อไป after เดี๋ยวทีมตัดก็จะตัดโอเคอันนี้ after เดี๋ยวเราจะมีตัดต่อด้วยนะคะก็จะบอกว่าเคสนี้นะคะก็คือภายใน14วันเนี่ยก็เห็นผลแล้วนะคะคือเขาคือในวัย80กว่าเนี่ยพูดถึงแค่เพิ่มมาแค่ 3% เนี่ยก็จริงๆก็คุ้มยากแล้วแม้ว่ามันเพิ่มขึ้นได้จริงเพิ่มขึ้นได้เนี่ยผลเลือดบอกเราผลเลือดเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าการทำงานของไตดีขึ้นมันเห็นด้วยตัวเลขจากผลเลือดชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะมีผลเลือดทุกครั้งที่เราไปหาหมอนะคะจริงๆดูไม่ยากนะคะเพราะว่าเราก็จริงๆก็หมอคุณหมอก็ดูประมาณนี้ในเรื่องของเครทินีน BUN แล้วก็คำนวณใช่ใช่เป็น GFR ใช่เคสนี้ถือว่าอายุสั่งเพิ่มคือสั่งเป็นเซตเดือนละโอ้เป็นเดือนเลยก็คือเป็นอูมิ2กล่องฮะ1กล่องเลยเพราะว่าของเรากล่องนึงมี30ซองก็คือต้องทานเซตนี้ก็คือเป็นเซตบำบัดแล้วก็รอการติดตามผลอยู่สำหรับเคสแรกใช่ค่ะซึ่งเขาก็มั่นใจแล้วเราก็ให้คุมอาหารแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาถูกทางแล้วค่ะแต่ BUN เนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ BUN นี่มันก็จะเกี่ยวข้องมันยังเกิน20อยู่ไม่จะเกี่ยวข้องพวกกลุ่มโปรตีนหรือว่าอาจจะทานสูตรที่เจอบ่อยๆคือแบบไข่ขาวสูตรไข่ขาวน้ำเงี้ยวแล้วก็ทานพวกกลุ่มอาหารเสริมที่ย่อยค่อนข้างยากใช่ค่ะอันนี้อาจจะต้องไปดูเพิ่มเติมจริงถ้ายังเกินอยู่เนี่ยก็เราก็จะไม่ให้ทานโปรตีนเยอะนะคะคุมเรื่องโปรตีนกันไปอันนี้เป็นเคสแรกนะคะก็ดีใจกับคุณลูกสาวนะคะที่เข้ามาปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะช่วยดูแลคุณแม่ได้นะคะ83เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าคือคนสูงอายุเนี่ยเขากลัวอยู่แล้วแหละเรื่องฟอกไตใช่มันเสียเวลาทุกฝ่ายดีกว่าถ้าเกิดต้องฟอกไม่ว่าจะเป็นล้างที่บ้านหรือจะต้องไปฟอกที่โรงพยาบาลนะคะคือฟอกที่โรงพยาบาลชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะฟอกที่โรงพยาบาลอาทิตย์นึงต้อง3วันอะอย่างต่ำอะแล้วครั้งนึงไปอยู่ที่โรงพยาบาลก็4ชั่วโมงนะนอนนี่แค่นอนยังไม่รวมถึงเข้าคิวใช่บางโรงพยาบาลนี่คือคิวตั้งแต่ตีสี่ที่เคยเจอแบบที่เคยเจอเขาคุยกันนะคะก็คือแบบตีห้าไปฟอกเคสแรกเพราะไม่งั้นไม่ทันเนี่ยค่ะโอ้แล้วคนไปอยู่ตั้งสี่ชีวิตเปลี่ยนมากมากเลยว่าอาทิตย์หนึ่งสามวันแล้วไปอยู่โรงพยาบาลนะทั้งวันคือทำอะไรก็เดินทางแล้วแถมพอฟอกเสร็จนะก็จะอ่อนเพลียเหนื่อยเดินทางกลับบ้านมาป้อแป้อย่างนี้นะคะแล้วอันนี้คือทานได้ถึงคือสมมติว่ามีคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบว่าฟอกไปแล้วอะค่ะคู่นี้กินได้นะยังทานได้อยู่ทานได้อยู่ค่ะถ้าเกิดคุณฟอกไตแล้วนะคู่นี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องอาการข้างเคียงต่างๆที่บอกป้อแป้ป้อแป้บางทีนี่คือว่าแบบว่าเหนื่อยมากพอฟอกไตแล้วเนี่ยนะส่วนมากแล้วเขาจะเหนื่อยมากไม่ค่อยมีแรงนะคะแล้วก็คือเขาจะเดินทางกลับลำบากอ่ะต้องมีคนพาไปอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้จะสามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลใช่ได้เร็วตัวสดชื่นดีค่ะแล้วแถมผิวพรรณเนี่ยก็จะดีด้วยคนที่ฟอกไตแล้วเนี่ยผิวพรรณจะแห้งๆค้ำๆไปนะคะก็จะมีเป็นนั่นเป็นข้างเคียงแล้วก็อีกอย่างนึงคือความดันก็จะสูงเพราะว่าหัวใจเนี่ยก็ต้องทำงานหนักแล้วแข่งกับเครื่องก็หัวใจต้องทำเพราะว่าเครื่องก็ต้องก้าวก็ดึงเลือดออกไปใช่ไหมมันก็ดึงเลือดออกไปมันก็หัวใจเราก็ทำงานแบบเหมือนทำงานแข่งกับเครื่องด้วยอะก็เราก็จะมีตัว HRT นะคะที่ช่วยบำรุงหัวใจให้พลังงานหัวใจด้วยก็คือคู่นี้ยังสามารถที่จะทานได้จนถึงระยะฟอกไตแล้วได้ทุกระยะของการเป็นเรียกว่ากลุ่มไตเสื่อมไตเสื่อม
กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video